อเผอิญไปเจอบทความหนึ่งครับในมีเดียมเป็นบทความซึ่งแปลเป็นไทยว่าทำไมเราจึงวางโทรศัพท์มือถือไม่ได้เขาบอกว่าสาเหตุที่เราวางไม่ได้เนี่ยมันเป็นหลักของพฤติกรรมครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของจิตวิทยานะครับที่เขาทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมและเขาก็จะรู้ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของ Cost a n d อ e f ฟกตก็คือว่าเราจะมีผลกระทบ ือการแสดงออกพฤติกรรมอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีอะไรมากระทบและก็สิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราแสดงออกในพฤติกรรมนั้นๆเขาทําการยกตัวอย่างเกี่ยวกับเวลาที่เราทําการทดลองกับหนูเนี่ยถ้าสมมุติว่าหนูมันดันไอตัวบานพับ นะครับดันดันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไปเจออาหารที่เราเตรียมไว้ให้มันก็จะทําซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคือถ้ามันดันบ่อยๆมันก็จะได้อาหารซึ่งเป็นหลักการของพฤติกรรมครับแต่สําหรับมนุษย์เนี่ยมันเป็นมากกว่านั้นครับคือมนุษย์เนี่ยถ้าสมมุติว่าให้ดันดันบ่อยๆแล้วก็ไปเจออาหารแบบเดิมๆคือถ้าถ้ามีความรู้สึกว่าต้องกินถ้าไม่กินแล้วอดตายแน่ๆเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะทําซ้ำครับแต่ถ้ารู้สึกว่าต้องกินอะไรเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยบางทีมันก็เบื่อถึงแม้บางทีหิวก็กินไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบเกี่ยวกับเรื่องของไอตัวสมาร์ทโฟนหรือมือถือที่เราเรียกกันสั้นๆแบบเนี้ยนะครับมันมีมากกว่านั้นก็คือว่าเวลาที่เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรหลากหลายมากกว่าที่เราคิด นะครับถ้าเทียบกับหนูที่มันได้กินอาหารซ้ำๆเนี่ยเราแตกต่างกว่าที่หนูมันได้รับเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องของคอนเทนต์ใหม่ๆหรือเจอเรื่องที่มันน่าสนใจหรือบางทีเปิดมาแล้วเนี่ยก็เจออะไรที่เราไม่สนใจแต่เราก็ได้เห็นได้เจออยู่หลากหลายมากมายแต่ไปหมดเลยครับในโซเชียลมีเดียซึ่งมันเหมือนกับการที่เปรียบเทียบว่าเราได้เจอทั้งความสมหวังและก็ความผิดหวังนะครับว่ามันเป็นยังไง แต่ถ้ามองแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยครับเหมือนเวลาที่เราเล่นการพน,นันมันก็จะมีผิดหวังสมหวังทั้งทั้งที่บางครั้งเนี่ยผิดหวังมากกว่าแต่เราก็ยังจะเล่นการพนันต่อไปกับกลายเป็นว่าไอาการที่เราติดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเหมือนการเล่นการพนันเลยครับซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เราติดแล้วก็วางมันยากมากหรือเผอเอวางแป๊บเดียวก็หยิบเอามาอีกละ นะครับซึ่งผมพูดเนี่ยยอมรับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะในเวลาที่ผมว่างๆผมก็จะทําแบบเนี้ยเดี๋ยวก็หยิบมาเดี๋ยวก็วางและบางทีเจออะไรที่น่าสนใจก็อยู่กับมันนานๆนะครับไม่ต่างกับการที่เราติดเรื่องของการพนันฟังแล้วน่าสนใจมากนะครับว่าเออเนี่ยมันคือสาเหตุที่เราติด โทรศัพท์มือถือและระวังไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบเหมือนการพนันซึ่งในบทความเนี่ยเขาเขียนไว้ประมาณนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตคุยต่อแล้วกันเพราะว่าผมก็ศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเราเองก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้โทรศัพท์มือถือน้อยลงหน่อยนะครับอยากจะใช้ชีวิตในการออกกำลังกายหรือทำอะไรบางอย่างที่เราอยากทำหรือเราไม่ได้ทำมานาน,านแล้วเนี่ยก็พบว่า มันมีหลายบทความครับเวลาที่เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยสมองเราเนี่ยมันจะมีสารสุขอยู่เยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซโรโทนินโดปามีนออกซิโทซินนะครับหรือแอนโดรฟินเนี่ยนี่คือสารแห่งความสุขแต่เวลาที่เราหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่เรียกว่าสารฮอร์โมน ที่มีชื่อว่าโดปามีนครับโดปามีนมันทำให้เรามีความสุขซึ่งมันก็ดีครับเวลาที่เราทำอะไรสาเร็จโดปามีนก็หลัง่งหรือเราเห็นอะไรที่มันดีมีความสุขโดปามีนก็หลัง่งเช่นเดียวกันครับแต่ปรากฏว่าไอตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นโดปามีนที่มีชื่อว่าชีปโดปามีน ไอชีพโดปามีนก็คือโดปามีนราคาถูกซึ่งมันได้มาง่ายๆเลยครับคือปกติแล้วเนี่ยโดปามีนมันจะหลัง่งตอนที่เราทำอะไรที่มันประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องที่มันยากๆเกือบจะทําไม่ได้แต่พอทําได้แล้วเนี่ยโอ้โดปามีนมันหลัง่งนะครับแต่สําหรับมือถือเนี่ยมันก็ ช่วยให้เกิดโดปามีนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นโดปามีนราคาถูกและมากกว่านั้นเนี่ยของราคาถูกมันก็ส่งผลเสียต่อเรานะครับก็คือว่าหนึ่งเราติดกับมันและเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรเลยครับทั้งๆท,ที่มีหลายอย่างที่จําเป็นต้องทําและมากกว่านั้นเราก็ยังเสพข้อมูลที่มันลบๆแย่ๆหรือมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาและมากกว่านั้นเนี่ยมันทําให้เราไม่ลุกไปไหนร่างกายเนี่ยมันออกแบบให้เราเคลื่อนไหวนะครับแต่ปรากฏเราแน่นิ่งอยู่บนโซฟาบนเตียง หรือบนโต๊ะนะครับซึ่งมันทําให้เราไม่เคลื่อนไหวซึ่งการไม่เคลื่อนไหวตรงนี้ฮอร์โมนแห่งความสุขมันก็จะลดน้อยลงบางคนลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเรานึกว่าเราเล่นมือถือทั้งวันเรามีความสุขแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอสมมติเราเล่นไปทั้งวันเราหยิบมาวางหยิบมาดูเนี่ยมันกลับกลายเป็นรู้สึกว่าเรามีความเครียดวันนั้นเราปวดเมื่อยเราไม่สดชื่นเราอ่อนแรงเราเบื่อง่ายซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นตัวหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการเล่นมือถือ มันเหมือนการพนันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราใช้มือถือไปบ่อยมันเป็นการทำให้เราเสพติดพวกชียบโดปามีนก็คือฮอร์โมนแห่งความสุขราคาถูกแล้วผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกอันนึงนะครับผมเชื่อในหลักของพฤติกรรมศาสตร์เป็นโมเดลของดร์บีเตฟนะครับซึ่ง b ี f o ฟ g เนี่ยเขาบอกว่าไอกระบวนการในการเกิดพฤติกรรมเนี่ยมันจะมีสสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของแรงจูงใจ และก็ความง่ายที่สามารถทำพฤติกรรมนั้นนะครับเอาแน่นอนครับในมือถือมันมีอะไรน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพวกคลิปวิดีโอหรือแม้ว่าจะเป็นเรื่องของไฮไลท์ฟุตบอลหรือบทความต่างๆหรือเรื่องเล่าอะไรก็ตามเนี่ยความสนุกอยู่ในมือถือหมดเลยครับอันนี้คือเรามีแรงจูงใจที่จะเข้าไปเสพกับมันและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความง่าย ที่เราจะสามารถหยิบมันมาใช้ได้ก็คือมันติดตัวเราตลอดเวลาเลยครับแค่ขยับมือเนี่ยไม่กี่คืบก็หยิบออกมาจากกระเป๋าแล้วก็สามารถที่จะใช้มันได้เลยครับดังนั้นเนี่ยคือเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเรื่องของลักษณะที่มันเหมือนไอการพานันนะครับได้ลองผิดลองถูกรวมไปถึงเรื่องของ การที่เราใช้มันแล้วเนี่ยมีความสุขแต่เป็นฮอร์โมนราคาถูกและอันสุดท้ายก็คือมันเป็นไปนตามหลักพฤติกรรมของดร B. Day ีเ o ฟอเลยครับว่าเรามีแรงจูงใจที่จะใช้มันรวมไปถึงมันง่ายต่อการใช้งานบางทีก็อยู่กับมันเป็นวันๆได้อันนี้ครับคือหลักการที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะวางโทรศัพท์มือถือได้และอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักก็คือว่าเราขาดเป้าหมายในการใช้ชีวิตครับ ซึ่งผมมองว่าหัวข้อนี้สําคัญมากนะถ้าสมมุติว่าเราเป็นหนี้เป็นสินเราจะเป็นต้องหาเงินหาทองเนี่ยดังนั้นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องสําคัญมากตลอดจนการพัฒนาตัวเองการขยันทํางานเนี่ยถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายแต่ไปหมดเลยครับการที่เราจะมานั่งติดโซเชียลมีเดียมานั่งดูคลิปวิดีโอตลกตลกหรือพูดคุยส่องคนนู้นคนนี้ทั้งวันเนี่ยมันมีโอกาสทาได้ยากครับเพราะว่าแรงจูงใจเราตอนนี้คือต้องปลดหนี้นะครับ เราก็จะมีเวลาไปทำนู้นทำนี่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือได้นั่นหมายความว่าเราจาเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากโดยส่วนตัวเนี่ยผมสังเกตหลายครั้งนะครับว่า เวลาที่ผมใช้โทรศัพท์มือถือน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผมมีงานที่ต้องทํามีงานที่โฟกัสเยอะๆเ,เช่นการเขียนบทความหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องแบบออกไปทํางานนอกบ้านนะครับไปนั่งทํางานที่ร้านอเมซอนอย่างเงี้ยก็จะทําให้เฮ้ยเราใช้โทรศัพท์มือถือน้อยลงเพราะว่าบรรยากาศตอนเนี้ย มันมีให้เลือกระหว่างโทรศัพท์มือถือกับตัว macbook ที่ผมใช้เนี่ยซึ่งมันก็อยู่หน้าคอมเราก็จะได้ทำคอมพิวเตอร์ของเราตรงนั้นมากกว่าที่จะหยิบโทรศัพท์มาเล่นและมากไปกว่านั้นเนี่ยในกรณีบางครั้งที่มีงานด่วนกับลูกค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการทำพวกอเอกสารต่างๆสัญญาต่างๆในการเป็นที่ปรึกษาเลยก็ต่างประมาณเนี่ย คือเราแทบจะไม่ได้ไปแตะเรื่องของโทรศัพท์เลยครับก็จะอยู่ที่หน้าจอก็เลยเข้าใจว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้เป้าหมายที่ทำตรงเนี้มันจะกินเวลาของการที่เราจะต้องไปเสพติดพวกมือถือต่งางๆนั่นหมายความว่าบางครั้งที่เราวางไม่ลงเพราะว่า 1. เรามีเวลาว่างมากเกินไปครับ 2. ก็คือเราไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่าอะไรล่ะที่เราต้องทําและมันสําคัญขนาดไหนและอันสุดท้ายนะครับที่แบบขอเพิ่มเติมคือว่าเราไม่ได้คํานึงถึงโทษและผลเสียกับการที่อยู่กับมันทั้งวันครับไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลาการเปรียบเทียบรวมไปถึงเรื่องของออฟฟิศซินโดรมต่างๆแล้วก็เอาจริงๆมันก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวและสุขภาพก็ แย yeah, ่ต่างๆไปด้วยครับเนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกายเลยอยู่กับมันทั้งวันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับที่ผมเริ่มที่จะพยายามหาอะไรในสิ่งที่น่าสนใจเอามาสรุปแล้วก็ผสมกับประสบการณ์ที่เรามีก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับก็สุดท้ายตรงนี้นะครับก็เป็นห่วงนะครับสำหรับเด็กและเยาวาชนหลายคนเนาะที่บางทีอยู่บนโลกของโทรศัพท์มือถือทั้งวันเนี่ย จนบางทีก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็พลาดเวลาดีๆของชีวิตพลาดอะไรหลายอย่างดังนั้นก็ลองมานึกดูนะครับว่าตอนเนี้ยเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรแล้วตอนเนี้ยอะไรเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องทำรวมไปถึงผลเสียผลกระทบถ้าเราอยู่กับมันเนี่ยจะมีผลอะไรบ้างตามมาคนรอบข้างเขาจะรู้สึกอย่างไงพยายามคิดเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากจะฝากไว้สำหรับ EP นี้นะครับ ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกด้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วถ้ามีความคิดเห็นใดนๆในผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับรบกวนช่วยเขียนลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปบ่อยๆอยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับว่าจะทำบ่อยแค่ไหนแต่ถ้าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรต้องการให้ทาบ่อยมากน้อยแค่ไหนก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครับ